เวลของส่วนตัวของผมอ่ะครับก็คือมีสุขภาพที่ดีนะนี่ต้องแข็งแรงไว้ก่อนแข็งแรงก่อนแข็งแรงก่อนนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาประเภทโอ้ยเอาเยอะๆแล้วเวลไม่ดีแล้วก็มีบาลานซ์ของครอบครัวครับบาลานซ์ของสังคมนะเวลที่ดีที่สุดในใจของคุณคือความสุขกับการให้ครับก็อย่างช่วงโควิดเราก็ส่วนตัวกับครอบครัวทุกคนก็บอกเอ้าเราเอาเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆหลายสิบแห่งเพื่อให้เขาช่วยดูแลคนไข้โควิดเราในล้านด้านของบริษัทเราก็เอาพวกอุปกรณ์นะเตียงสนามอะไรต่างๆให้นะพวกนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขนะก็คือเรารับจากสังคมก็คืนสู่สังคมใช่ในโลกสมัยนี้คุณรับไปเท่าไหร่ที่ผมบอกจะรวยแค่ไหนกินอยู่คุณแค่นี้แหละครับเพราะว่าชีวิตผมส่วนตัวก็ไม่ได้ลักชัวรี่ไม่ได้มีลักใครจะมาสัมภาษณ์ผม คุณใช้รถอะไรใช้นาฬิกาหรูแพงยังไงบอกไม่ต้องมาผมไม่ได้ใช้จริงๆผมสไตล์ผมก็คือผมเป็นคนที่ flexible นะครับเสริมสร้างจะค่อนข้างบริหารจัดการค่อนข้างยืดหยุ่นเราค่อนข้าง flat นะครับผมให้โอกาสแล้วก็ยินดีให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าหาห้อง CEO ได้หมดผมก็ยอมที่ต้องไม่ใช่ยอมสิต้องบอกเราเข้าใจแล้วเราก็ยินดีที่จะรับฟังคำพูดแล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคนสำคัญเลยว่าเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็น family นึงครับผมเองก็มีครอบครัวมีลูกๆนะครับผมก็ฟูลไทม์กับการทำงานจริงๆตลอดเวลาแล้วเพราะว่ามันเป็นสไตล์ผมหรือว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ผมคิดว่าเอ้ยเทรนด์เป็นอย่างนี้พาร์ทเนอร์เป็นอย่างนี้เราจะโตตรงนี้เป็นยังไงมันจะอยู่ในหัวผมตลอดที่พยายามที่จะทำแต่ในเสาร์อาทิตย์ผมก็จะให้ฟูลไทม์กับที่บ้านเต็มที่นะครับแน่นอนผมก็ชีวิตผมก็จะมีอยู่แค่นี้ครับให้กับครอบครัวแล้วก็ทำงานนะครับแต่พนักงานทุกคนก็เหมือนเป็นครอบครัวเนี่ยครับถ้าใครเนี่ยจะสามารถนะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของในหลวงร.9ของเราเนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ได้ไม่เพียงแต่มั่งคั่งและจะยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าความมั่งคั่งเราพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเรามีความมั่งคั่งนะครับประชาชนของเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในประเทศของเราเองและมีความสามัคคีนะครับผมคิดว่าโอกาสมันมีมากมายนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารธรรมชาติก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นและคนของเราจิตใจของเรา DNA ของเราเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากมีจิตใจที่ดีมากนะครับเป็นเสน่ห์ของคนทั้งโลกคนทั้งโลกอยากจะกลับมานะครับใช้ชีวิตแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยอันนี้เนี่ยข้อได้เปรียบที่ได้รับการชื่นชมนะครับจากชาวโลกตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้จุดแข็งของเรานะครับในการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับทางเราเองนะครับครอบครัวและก็ประเทศชาติด้วยครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วคำว่า well เนี่ยนะฮะมันคือการทำให้องค์กรไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าสำหรับผมนะครับเติบโตอย่างยั่งยืนคือเวลเนี่ยทำให้เราไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยหลักสำคัญคือประเทศไทยเรา drive เรื่อง ESG อย่างมากนะครับก็คือเป็นเรื่องของ environmental เรื่อง social เรื่อง governance เราเชื่อว่า ESG เนี่ยจะทำให้องค์กรสามารถที่จะมีความแตกต่างและก็สร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืนเราให้บริการมา140ปีแล้วนะครับลูกหลานคนไทยชุมชนไทยต้องเติบโตไปกับเราเขาก็ต้องเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราเองในฐานะผู้ดูแลสังคมด้วยนะครับให้บริการเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับสิ่งพวกนี้ก็จำเป็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพื่อให้ลูกหลานเราเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ